ูข้อสอบสอ65สอ65กับสพท67ใครไปสอบมาจะรู้เลยว่าโอ้ยข้อเดียวกันเลยเนี่ยข้อเดียวกันเลยไอ้ตายเถอะใช่เนี่ยคือแนวนี้เป็นแนวฮิตอยู่แล้วสำหรับการสอบแข่งขันมันเป็นระบบสมการที่สามารถจัดรูปได้แล้วเวลาเรามองอ่ะผมมันจะโคตรง่ายเลยอ่ะนะถ้าเกิดว่าใครมองออกนะครับแต่ถ้าเกิดใครมองไม่ออกเนี่ยโอ้ข้อนี้ก็จะเป็นข้อยากอีกหนึ่งข้อแต่สำหรับน้องๆพี่ว่าสบายชิลข้อนี้ทำไงดูเพื่อนโต๊ะข้างๆขอบคุณมากน้องครับนะขั้นแรกเราทำไงคะเอาระบบสมการอ่ะสองสมการสองตัวแปรนี่แก้ได้แน่นอนถูกไหมครับนะสมการมีมากพอถูกไหมครับมีเท่ากับตัวแปรเนี่ยแก้ได้แน่ๆมีพอตัวแปรแบบนี้ทีนี้เวลาเราดูเนาะเราก็ให้ง่ายๆก่อนเราก็มองเนี่ยมันมีรูท x รูท y อ่ะแล้วมี x มี y เฉยๆใช่ไหมเราก็ให้ก่อนเลยก็ได้อ่ะให้อยู่ในห้องสอบเราก็ให้อย่างนี้ก็ได้ว่า a ของเราอ่ะคือรูท x b ของเราอ่ะคือรูท y คำถามแสดงว่า x เฉยๆของพี่ก็คือ a กำลัง2ถูกไหมอ่ะ a กำลัง2อ่ะคือ xb กำลังสองของพี่ก็คือ y ตามพี่ทันไหมก็แค่จับยกกำลังสองทั้งสองข้างแค่นั้นเองได้เนาะนั่นก็แสดงว่าครับเจอ x ที่ไหนแทนด้วย a กำลังสองได้เจอ y ที่ไหนแทนด้วย b กำลังสองได้เจอรูท y ที่ไหนแทนด้วย b ได้เจอรูท x ที่ไหนก็แทนด้วย a ได้จากสมการที่หนึ่งมองว่านี่คือสมการที่หนึ่งเนาะสมการตัวนี้นะครับจะทำให้เราได้ว่าครับโยงมาอย่างนี้เลยแล้วกันมาครับเวลาอยู่ในห้องสอบถ้ามันมีพื้นที่นะครับโยงไปเลยก็ได้ครับทุกคนมันก็คือ a กำลังสอง b แล้วบวกด้วยครับ b กำลังสอง a เท่ากับรูทสองได้นะคะต่อมาครับข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยนี่ x ตัวเนี้ยคือ a กำลังสองรูท x ตัวเนี้ยคือ a เฉยเฉย a คูณกับ a กำลังสองมันก็คือ a กำลังสาม y คูณกับรูท y ตัวนี้ก็คือ b กำลังสามในชแวบได้เท่าไหร่นะ13รูท2ได้หนอ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 อ่ะนะหลายคนก็จะชอบที่จะดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมปุ๊บจับหารอะไรก็ว่ากันไปโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับทุกคนครับข้อนี้ไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้วิธีการคุ้นๆไหมมีความคุ้นอะไรบ้างไหมคุ้นไหมสวนคณิตมปลายมีไหมครับมันสอบได้ตั้งแต่ม1ถึงม5นะถ้าจะไม่ผิดนะถูกครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสโคปการออกมันจะออกถึงมปลายได้อยู่แล้วแต่ว่ามปลายเนี่ยออกแค่4เทอม1 4เทอม2เท่านั้น4เทอม2แค่นั้นนะฮะเออแต่ว่าถ้าเกิดรู้ม5ไว้ก็ดีนะอะไรนะมปลายไปสวนคอมนะใช่โอเคตัวนี้ดูนี่ก่อนเนาะตัวเนี้ยคุ้นไหมคุ้นในนี้บ้างไหมเวลาหนูไปเจอเนี่ยหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง3กระจายได้ใครครับหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังบวก3หน้าหลังกำลัง2แล้วบวกด้วยหลังกำลัง3จริงไหมได้อย่างนี้เนาะได้เนาะได้เนาะได้เนาะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง3ก็หน้ากำลัง3ลบ3หน้ากำลัง2หลังบวก3หน้าหลังกำลัง2แล้วลบด้วยหลังกำลัง3จริงปะได้นะคะแต่ตอนนี้เราสนใจตัวนี้ก่อนเราเห็นตัวนี้ปุ๊บไม่ตะหงิดตะหงิดอะไรกับเขาบ้างเลยเหรอตะหงิดหน่อยเถอะนะตัวนี้เห็นไหมตะหงิดพี่ตะหงิดว่าไงวะตัวนี้วิธีการนะครับทุกคนครับทุกคนเห็นตัวนี้ไหมครับถ้าเกิดเรามองว่า A คือหน้าดูนะนี่คือหน้ากำลัง2คูณกับหลังแล้วบวกด้วยหลังกำลัง2แล้วคูณกับหน้าถูกไหมครับนะหรือว่าจะเป็นหน้าคูณกับหลังกำลัง2ก็ได้สลับที่ได้การคูณจริงป่ะเนี่ยหนูก็มองว่ามันคือ A กำลัง2 B บวกด้วย A B กำลัง2จริงป่ะคะคำถามนะครับเอา3คูณตลอดได้ไหมได้นี่ไงเอา3คูณตลอดซะฟับเข้าให้คูณ3ตลอดสุดท้ายเราจะได้ว่าครับ 3a กำลัง 2b บวก 3ab กำลัง 2จะเท่ากับ3รูท 2จับ2บรรทัดนี้บวกกัน2บรรทัดนี้จับบวกกันดูนะพอบวกกันปุ๊บนะครับกลายเป็น a กำลัง3บวก 3a กำลัง 2b บวก 3ab กำลัง 2และบวกด้วย b กำลัง 3เท่ากับครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ16รูท2ซ้ายมือเนี่ยคือหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังบวก3หน้าหลังกำลัง2และบวกด้วยหลังกำลัง3มันคือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง3
ก็คือ a บวก b ทั้งหมดกำลัง3เท่ากับครับขวามือครับขวามือเนี่ยจัดรูปได้ไหมจัดสักนิดนึงขอสักหน่อยเถอะ16ตัวเนี้ยแถวบ้านคือ4กำลัง2ของคุณแม่แต่ถ้าเกิดหนูเจ๋งกว่านั้นหนูบอกเลยว่ามันคือ2กำลัง4และ2กำลัง4ตัวเนี้ย2อ่ะเปลี่ยนเป็นรูท2กำลัง2ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือรูท2กำลัง8บอกฮะอ่ะเขียนให้นะครับนะรูท2เนี่ยยกกำลัง2อ่ะมันได้2ใช่ไหมนี่เราอยากได้16อ่ะเราก็แค่กำลัง4ทั้ง2ข้างจริงไหมนั่นก็แสดงว่าครับ16ของเรานะครับก็จะเท่ากับรูท2ยกกำลัง8แค่นี้เองได้แล้วเด้อพอน้องได้แบบนี้ปุ๊บก้อนเนี้ยคือรูท2กำลัง8คูณอยู่กับรูท2เฉยๆรูท2เฉยๆคือรูท2กำลัง1รูท2กำลัง8คูณรูท2กำลัง1ได้รูท2กำลัง9นั่นก็แสดงว่าครับ a บวก b เฉยๆนะครับถอดรากที่3ทั้ง2ข้างนะครับเราจะได้ครับ a บวก b เท่ากับรูท2กำลัง3หรือเขียนอีกทีว่ามันคือ2รูท2ได้หนอได้หนอ a บวก b เท่ากับ2รูท2ครับได้ a บวก b มาเรียบร้อยแล้วได้ a บวก b ปุ๊บข้างบนจัดอีกสักนิดก็ได้อันนี้จัดตรงนี้ก็ได้ครับนี่จาก a กำลัง2 b บวกด้วย a b กำลัง2และเท่ากับรูท2ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรามีหรือจะดูจากตรงนี้ก็ได้เราสามารถดึง a b ออกไปได้ครับดึง a b ออกไปในวงเล็บจะเหลือแค่ a บวก b และเท่ากับรูท2ซึ่งเรารู้ว่า a บวก b มันคือ2รูท2ก้อนนี้คือ2รูท2รูท2ตัดทางขวาได้จะเหลือแค่2 2ไขว้ลงไปหารสุดท้ายเราจะได้ว่าa คูณกับ b มีค่าเท่ากับ1ส่วน2หาเพื่ออย่างนี้น้องๆดูนี่สิ่งที่โจทย์เขาอยากได้นี่ดูนะตัวนี้นะเรารู้แล้วว่า a บวก b เท่ากับ2รูท2 a คูณ b เท่ากับ1ส่วน2โจทย์อยากได้ว่า x บวก y เป็นเท่าไหร่ครับ x ของเราเนี่ยคือ a กำลัง2 y ของเราเนี่ยคือ b กำลัง2ไอ้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามที่เป็น x บวก yก็จะเป็น a กำลัง2บวกด้วย b กำลัง2มันจัดได้มันจัดรูปได้มันคือ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2และลบออกด้วย2 ab เราบอกฮะมายังไงพี่ภูมิโอ้ย easy มากน้องครับนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ได้หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังและบวกหลังกำลัง2เราอยากได้แค่หน้ากำลัง2บวกกำลังกำลัง2ใช่ไหมเราก็ต้องกำจัดพจน์กลางทิ้งไปพจน์กลางของเราก็คือ2หน้าหลังก็คือ2คูณกับ ab แค่นี้เองครับก็ลบออกไปได้แทนค่าได้ไหมนี่ไงเนี่ยแทนได้ไหมนี่ไงเพราะฉะนั้น2รูท2กำลัง2ลบกับ2คูณกับ1ส่วน2 2รูท2กำลัง2ได้8ลบกับ1คิดเลขไม่ผิดได้7นี่คือคำตอบสุดท้ายของเราค่ะ